ขอตบมือต้อนรับแน่ค่ะไปนั่งตรงนั้นเลยค่ะอะไรคะคุณคะใช่ไหมคะใช่ใช่อนุบาล3ไหนละม .4 ไอ้ลูกนี่ใช่ไหมใช่นะเขาโตขึ้นแล้วเขาสวยว่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยรูปนี้มันกลับมาอีกครั้งอ่ะคุณแม่ไหนเนี่ยคุณแม่ไม่ค่อยพอใจนะวันนั้นอ่ะเออนางเชิดเชิดเนี่ยดูนางเชิดทำไมตอนอนุบาล3เด็กผู้ชายคนนี้ก็ทำอะไรกับเราจำได้ไหมมีเขียนจดหมายเออจดหมายเขียนว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วค่ะเด็กมากเลยตอนนั้นเนาะแต่ว่าเพื่อนล้อกันเพื่อนล้อเออล้อไงล้อไงคือมาก็ตกใจแล้วยังมาเผาอะไรกันเพื่อนก็จะบอกว่าทำไมมีเขียนจดหมายหากันด้วยตั้งแต่เด็กๆอะไรจีบกันหรอคบกันหรออะไรแล้วทำไมตอนนั้นเราไม่คุยกับเขาอ่ะตอนนั้นนี่ส่วนมากจะมีแต่คนชอบเจมแล้วก็ชอบล้อหนูกับเจมก็เลยไม่ค่อยกล้าคุยเพื่อนล้อมากเลยแล้วไปเจอกันอีกทีคือตอนม.4ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเจมมาเข้าที่โรงเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะขอช็อปแป๊บนึงช็อปขอแป๊บนึงแฟนเพื่อนมาเพื่อนมาใช่แล้วตอนเขามาคุยคุณม.4เป็นไงก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันมาม .4 ม .5 ม .6 อะไรอย่างเงี้ยช็อกแป๊บตอนเด็กๆเจมเป็นไงอะคะเจมเหมือนแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์เหรอใช่ใส่แว่นน่ารักตอนเด็กๆน่ารักแล้วโตขึ้นมาตอนเนี้ยก็น่ารักหล่อมากเฮ้ยทำไมผมช็อกตอนนี้ผมช็อกอีกแล้วคิดมาว่าเขาจะกลายเป็นเจมส์จิรายุที่แบบโด่งดังมากขนาดนี้จากไอ้เด็กชายแฮร์รี่คนนั้นน่ะไม่ได้คิดมาก่อนเพราะว่าเขาเหมือนเด็กผู้ชายธรรมดาเลยไม่คิดว่าจะเข้าวงการถ้ารู้ว่าเขาหล่อเป็นเจมส์จิรายุทุกวันนี้เราจะชอบเขาแต่อนุบาล3มั้ยอาจจะชอบแต่ถ้าพอรู้จักแล้วจะไม่ชอบขอบคุณมากครับพอแล้วนะ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 พอแล้วครับแล้วแนนพอเห็นเจมเขาเป็นคุณชายแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีแล้วก็เจมปรับตัวได้เข้ากับวงการนี้ก็ดีมากเลยค่ะก็วางตัวได้ดีเก่งเรื่องที่จบไปก็ดูอยู่ก็แก่นๆอย่างเงี้ยค่ะชีวิตจริงไม่ใช่คุณชายใช่ไหมไม่ใช่เรียบร้อยอย่างคุณชายไม่เหลือนี่ครับคุณมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนคุณบ้างคะกว่าจะตามหาตัวได้ยากนะคะขอบคุณครับช็อกครับค่ะแค่นี้แหละครับค่ะแนนมีแฟนยังคะตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วเขามีแฟนแล้วด้วยรักมากของเธอเพื่อนผมเองนั่นแหละแฟนเขาครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่ค่ะน่ารักเนาะคุณคะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนคุณบ้างคะวันนี้ที่ได้มาเจอกันขอให้เจมโชคดีให้มีแต่คนรักคนชอบตลอดไปขอบคุณครับเจมมีอะไรอยากจะบอกแนนบ้างวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันแบบมานานเนาะก็ดีใจที่ได้เจอหนึ่งทีหนึ่งคิดถึงครับไม่เคยได้เจอไม่เจอก็ตัดเป็นดาราก็ไม่ได้เจอเออไม่รู้หญิงหรือเพื่อนมีประชดประชันวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการขอบคุณคุณแนนขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มาถึงเบลล่ามั่งเอาสิมีรูปอะไรเก่าๆมาดูไหนเอามันเลยเบลล่าตั้งแต่เด็กๆเห็นบอกว่าเป็นเด็กเนิร์ดเป็นยังไงอ่ะเนิร์ดชอบเรียนหนังสือค่ะจะสอบได้แบบที่1ถึงที่3ของห้องตลอดชอบกลับบ้านไปอ่านหนังสือชอบทำการบ้านค่ะชอบอ่านหนังสือล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนหน้าตาดีมีความรู้แต่เบลล่าก็มีความสามารถที่แปลกประหลาดอยู่อีกอย่างนึงนะก็คือทำนิ้วอะไรนะทำพันกันให้เป็นดอกไม้เฮ้ยเบลล่าทำได้ไงอ่ะไม่มีอะไรทำไงคะแบบเหมือนเครียดอ่ะเครียดแล้วก็พันนิ้วตัวเองเล่นเหรอเริ่มต้นคือไปเห็นใครทำมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่ค่ะมันเห็นคนอื่นทำเราก็เลยแบบทำบ้าง
ส่วนเจมความสามารถของเจมจิรายุนั่นก็คือกินเมล็ดทานตะวันแล้วทิ้งให้เพื่อนเก็บกวาดดีทั้งเรื่องคงไม่มีเพื่อนมาแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นมอมาปลายครับมาปลายก็กินเม็ดแตงโมมาครับดำๆที่พักนั้นฮิตมากพอดีนั่นแหละนั่นแหละพอดีเพื่อนมีเพื่อนเยอะกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ผู้ชายล้วนนะครับกินเม็ดแตงโมเสร็จมันโหลนึงอ่ะก็มีอะไรทำนั่นแหละก็เห็นพัดลมเพดานมันปั่นๆอยู่กองๆมาแล้วโยนใส่เพดานพัดลมปั่นแตกเต็มห้องเลยก็วิ่งเลยครับโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วใครไปกวาดผู้หญิงแล้วก็ชี้ด่านี่มันเก็บนี่ครูมันตีด้วยอ่ะก็ควรอ่ะแต่สองคนนี้นะคะไม่ว่ายังไงนะคะก็ยังขยันสร้างความฟินให้กับแฟนคลับตลอดเพราะว่าเวลาเจอกันเนี่ยก็จะต้องถ่ายรูปแบบชนิดที่แบบว่าเฮ้ยคือต้องกรี๊ดใส่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่มันโหดไม่มองมองอ่ะนี่แอบมองกันไปมาหัวชนกันตลอดเลยโอ๊ยตายแล้วหน้าติดกันอันนี้อ่ะที่ไหนอ่ะกินกุ้งที่ไหนอันนี้สลัดค่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์เจมส์ไปถ่ายแบบด้วยกันค่ะอันนี้นั่งแอบถ่ายเดี๋ยว I love you baby อะไรยะมันเป็นเนื้อเพลง I love you ฉันรักเธอเท่านั้นนี่วันนี้เอาสักรูปให้แฟนสปอยมากเลยนะเนี่ยอ่ะเตรียมพร้อมพร้อมไหมเข้าไปอีกนิดนึงเดี๋ยวนะพวกเธอมางานแต่งงานเหรอเอาอีกแม่เบลล่าทำกลับบ้างเบลล่าโอ้ยเนื้อซับซ้ำโอ้ฟินอะมีความสุขกระแสเนี่ยเจมโด่งดังมากเบลล่าก็ดังมากคือเจมเนี่ยก็ได้รางวัลนู่นนี่นั่นจากสถาบันต่างๆเยอะมากแต่เบลล่าได้รางวัลหนึ่งแปลกใจมากคือได้โหวตเป็นสาวหน้ากอดประจำปีคือคุณเป็นหนุ่มหน้ากอดหรือเปล่าเป็นเออใช่แล้วคุณก็เลยได้รางวัลสาวหน้ากอดด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะก็กอดกันไงไปล้มใช่ไม่กอดธรรมดาเหมือนเจอหน้าก็กอดกันเออโอ้ไหวไหมเนี่ยเรียกว่าทั้งคู่นี่ก็ฉุดกันดังกันเลยทีเดียวนะล่าสุดเห็นบอกว่าเบลล่าเนี่ยสามารถจะสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้สำเร็จเลยใช่ไหมคะใช่คือที่จริงแล้วทำมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ใช่ยินดีด้วยเนาะขอบคุณค่ะส่วนเจมก็เห็นว่ากำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันเป็นบ้านสีชมพูใช่ไหมคะชมพูทั้งหลังหรือเฉพาะห้องคุณไม่แค่ห้องในห้องเป็นคอนโดนะครับอ๋ออ่ะละครจบไปเจมส์กับเบลล่าเขาก็แยกย้ายกันไปถ่ายละครแต่คุณก็ยังติดต่อไลน์หากันอยู่ก็ส่วนมากจะเป็นคุยเล่นๆกันมากกว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็แบบเม้ามอยถามเชิญทุกสุขดิบมีถ้าจะไปออกงานด้วยกันเนี่ยจะมีปรึกษาว่าเพลงอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ปรึกษาทุกเรื่องไหมถึงเรื่องวะเรื่องความแสบปะบางทีถ้ามีสาวมาชอบเขาก็จะมีมาปรึกษาบ้างเหรอเออทำยังไงดีอะไรอย่างงี้ในถึงนอกวงการเหรอเออเป็นแล้วครับก็ไม่รู้สินะแต่ว่าเราก็รู้จักเอาละนานแล้วรู้แล้วนานแล้วไม่ได้อะไรแล้วช่วงที่ถ่ายละครนี่แหละเดี๋ยวรับหูแดงอีกแล้วอ่ะเห็นบอกว่าเป็นห่วงเป็นนักเป็นหนากันอย่างเงี้ยเห็นว่าพอตอนที่เบลล่าเขาประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเจมเนี่ยไปเยี่ยมตั้งแต่แรกเลยไหมผ่าตัดเสร็จออกมาคนแรกเลยยังคนแรกตาจากยาสลบสลืมสลือเจอหน้าคุณชายหมอเจมมาวันแรกแล้วเวียมาวันไหนคะมาก่อนหรือหลังเจมอ่ะนี่มาพูดดีๆนะมาหลังแจมมาคนแรกแต่เบียมาคนเดียวแล้วอยู่นานเลยใช่ไหมเสียใจตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะเบลล่ากระดูกติด 100% แล้วค่ะเราเอาเหล็กออกค่ะตอนนี้คุณเป็นโรบอคอปอยู่ใช่
แล้วมันมีอาการยังไงแบบในเหล็กไตตัวตอนนี้ก็จะยืดแขนได้ไม่สุดค่ะแค่นั้นเลยแต่ว่าคือทุกอย่างคือเนี่ยจะเป็นเหล็กถึงนี่เจ็บไหมต้องลองดูเจ็บไหมเออไม่ห่วงนะไม่ห่วงเรื่องของเวียนเนี่ยไปเจอกันตอนไหนยังไงเจอก่อนเจมเขาเจอก่อนตัวจ้าถึงว่าผมมันเป็นคนมาที่หลังนี่เองจิตต้องสู้อ่ะหุยจิตต้องสู้จิตต้องสู้เป็นแค่เด็กแว้นเขาเป็นบิ๊กไบค์กันแล้วถ้าสมมติว่ามาในเวลาไล่เลี่ยกันนะถ้ายังไม่เจอคนนั้นน่ะพูดไปบ้างเหรอไม่ไรไม่ใช่เราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนเราเจอพี่เวียตอนที่ถ่ายหนังด้วยกันนานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกอากาศไงคะเลยคนอาจจะไม่รู้อะไรอย่างงี้เป็นพี่ชายเหรอแล้วก็ได้มาติดต่อกันอีกทีนึงตอนช่วงจะรับปริญญาจิต้องสู้เร็วดิจิสู้สิวะสู้ไหวไหมผมยอมนะครับยอมอะไรยอมไม่ยอมสู้หรอยอมชอบติ่งแล้วก็ไม่พูดเออใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปรู้พูดออกมาสิวะเฮ้ยมันไม่จบไงไม่ฟินอ่ะดูดิก็เล่นกันอย่างเงี้ยอ่ะไม่รู้เคลียร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเคลียร์ไม่เคลียร์แต่เอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยว2คนนี้นะคะเขาจะมาเมาส์แฟนคลับตัวเองค่ะเปิดเผยนะคะว่าวังจิรานีเนี่ยมันคืออะไรห้ามพลาดค่ะเวลาเราจิ้นนี่เราจิ้นเราเป็นใครคะเอาเป็นเวลาค่ะคือเราก็มาโน้ด้วยตอนนี้เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็เขาชอบพูดเล่นอย่างเงี้ยเราจะไปรู้อะไรอ่ะแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะฉันยิ่งไรก็ห้ามใจ